ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสตรีนางนั้นมีสีหน้าที่ดูราบเรียบและน้ำเสียงที่เย็นชาเมื่อเปิดปากก็เปิดแผลของเผ่ามังกรยมโลกนี่ทำให้หมิงหลงวูฉางแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาอย่างไรก็ตามเขายังไม่ทันได้ปริปากพูดอะไรออกมาแต่ทว่าสตรีสำนักชีคนนั้นมองไปทางหลงเฉินและเลี้ยวอวิห่วงก่อนที่จะเผยรอยยิ้มที่ยะหยันพลางพูดว่าเดี๋ยวนี้ถึงกับอยู่ร่วมกันกับกบฏได้แล้วนี่เผ่ามังกรมันถดถอยแล้วจริงๆสินะมันไม่ใช่เผ่ามังกรดั้งเดิมอีกแล้วสตรีสำนักชีพูดออกมาขณะที่หลงเฉินอดขมวดคิ้วเข้าหากันไม่ได้เพราะว่านี่มันอะไรกันมันเป็นการดูถูกเผ่ามังกรยมโลกและล่วงเกินเผ่ามังกรขาวไปในตัวสตรีนางนั้นมองไปรอบๆพร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่ดูถูกพลางพูดขณะที่สายศีรษะว่าทางหุบเขาสวรรค์พุทธะเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่ออาณาเขตมารอคีสวรรค์เปิดออกก็จะเป็นการรวมตัวกันของเหล่าผู้มีพรสวรรค์จะมีแต่สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่สามารถถกเถียงกันเรื่องเส้นทางแห่งวิถีได้กับสำนักชินของเราทว่าตอนนี้กลับมีเพียงแค่พวกหนอนแมลงที่ไม่มีคุณสมบัติในการรับฟังการบรรเลงของข้าเสียด้วยซ้ำสตรีนางนั้นยะหยันอย่างเย็นชาขณะที่หันหลังเดินจากไปโดยที่เลี้ยววาวีห่วงและคนอื่นๆยังคงยืนอยู่กับที่เพราะพวกนางกำลังรอบรรเลงฉินพร้อมๆกันแต่ทว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าเรื่องราวมันจะลามมาถึงขนาดนี้สิทธิ์พี่เขยชิงพวกเราได้ทำข้อตกลงกับทางหุบเขาสวรรค์พุทธะเอาไว้แล้วนะเมื่อเห็นกับตาว่าสตรีนางนั้นหันหลังจากไปก็ทำให้เลี้ยววาวีห่วงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงกระซิบเจ้าไม่จำเป็นต้องย้ำเตือนข้าหรอกเพราะว่าเสียงบรรเลงของฉินนั้นเป็นวิธีอันสูงส่งทำเช่นนั้นไปก็ไม่ต่างอะไรไปจากการสีซอให้ควายฟังทำเช่นนั้นไปแล้วมันจะไปมีความหมายอะไรกันสตรีนางนั้นตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาหลังจากนั้นสตรีนางนั้นก็โบกมือของตัวเองพร้อมหันหลังจากไปด้วยใบหน้าที่เย็นชาโดยที่ยอดฝีมือที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ต่างแสดงสีหน้าที่เดือดดาลออกมาเพราะว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความสามารถสูงใหม่ไม่รู้แต่อารมณ์ร้อนจริงๆหลงเฉินมองไปทางแผ่นหลังของสตรีนางนั้นพร้อมทั้งอดสายศีรษะพลางพูดออกมาไม่ได้เลี้ยวอวิห่วงและคนอื่นได้สติกลับมาเพราะว่าทางสำนักฉินได้ทำข้อตกลงเอาไว้กับทางหุบเขาสวรรค์พุทธะแล้วว่าจะทำการแสดง3ครั้งภายในสถานที่แห่งนี้มันจะเป็นการที่สำนักฉินใช้โอกาสนี้ในการถกเรื่องวิธีกับเหล่าผู้มีพรสวรรค์เรียกได้ว่ามันเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งจริงๆทว่านางไม่คิดมาก่อนเลยว่าเลี้ยววาวีห่วงที่เป็นถึงผู้มีพรสวรรค์ลำดับหนึ่งของสำนักฉินที่เพิ่งมาถึงกลับหันหลังจากไปเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้ทุกคนต่างทำตัวไม่ถูกทั้งหมดเจ้าทำอะไรกันนะอยากจะเล่นก็เล่นไม่มีใครบังคับเจ้าเสียหน่อยมาถึงก็สาปแช่งคนอื่นแบบนี้นี่มันอะไรกันนางเพิ่งจะกินอึไปหรืออย่างไรท้ายที่สุดก็มีคนที่ไม่พอใจถึงได้อดพูดสาปแช่งออกมาไม่ได้ต้องยอมรับเลยว่าฉินเขอชิงคนนั้นหยิ่งผยองอย่างมากมันเป็นการดูถูกทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าเป็นเพียงแค่หนอนแมลงแม้ว่าสำนักฉินจะเป็นสำนักที่เรื่องชื่อของโลกใบนี้แต่ทว่าบางคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ขุมพลังของเผ่ามนุษย์ถึงได้สาปแช่งออกมาโดยทันทีเมื่อเลี้ยวอวิห่วงได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้นางรีพูดด้วยน้ำเสียงที่กระอักกระอ่วนว่าขออภัยทุกท่านด้วยจริงๆวันนี้สิทธิ์พี่หญิงเขอชิงอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่นักถึงงอได้พูดอะไรที่ถือเป็นการล่วงเกินออกไปข้าน้อยต้องขออภัยทุกคนเอาไว้ณที่แห่งนี้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นคือพวกเราเองก็จะบรรเลงเพลงให้พวกท่านได้ฟังฉะนั้นก็โปรดขอให้ทุกคนช่วยชี้แนะพวกเราด้วยเลี้ยวอวิห่วงพูดออกมาพร้อมทั้งโค้งคำนับให้กับทุกคนจากท่าทางที่อ่อนโยนและน้ำเสียงที่ดูถ่อมตัวของนางก็ทำให้มันเป็นเสียงที่น่าฟังราวกับเสียงระฆังที่เมื่อนางพูดขออภัยออกมาก็ทำให้ทุกคนไม่สามารถรู้สึกโกรธนางได้ยิ่งไปกว่านั้นคือคนที่สาปแช่งผู้คนเองก็ไม่ใช่นางฉะนั้นแล้วคนอื่นๆจึงไม่สามารถโทษอะไรนางได้หลังจากที่เลี้ยวห่วงลักและคนือคืนมองไปทางกันและกันก็ต่างยื่นมือที่งดงามราวกับหยกออกไปดีดสายชิ้นอย่างสงบทั้ง12คนล้วนแล้วแต่ดีดมันอย่างเป็นจังหวะโดยที่เสียงของฉินทั้ง12ชิ้นสะท้อนก้องไปทั่วถึงได้สามารถได้ยินเสียงบรรเลงทับซ้อนกันไปมาได้อย่างดีตอนนี้สีหน้าของยอดฝีมือทั้งหลายที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ถึงกับเปลี่ยนแปลงไปกันทั้งหมดเพราะว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับจังหวะดนตรีแต่ทว่าก็สามารถสัมผัสได้ว่ามันเป็นอะไรที่ยากลำบากอย่างมากมันไม่ต่างอะไรไปจากการที่จะให้คน12คนพูดพร้อมกันไม่ว่าจะพูดอย่างไรแต่ก็จะได้ยินเสียงที่ไม่ตรงจังหวะกันอย่างไรก็ตามพวกนางกลับทำเช่นนี้ได้ความคิดของทั้ง12คนได้เชื่อมถึงกันและหากว่านำมันไปใช้กับการโจมตีก็จะกลายเป็นค่ายกลที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่พอใจแต่ทว่าก็สามารถตระหนักดีว่าเสียงทั้ง12เสียงนี้ผสานเข้าด้วยกันจนเป็นหนึ่งเดียวกัน
เสียงเหล่านี้ไม่ต่างอะไรไปจากเสียงกระแสน้ำจากขุนเขาที่ดูนุ่มนวลราวกับดวงจันทร์ที่แขวนอยู่กลางม่านฟ้ามันเป็นแสงที่นุ่มนวลราวกับมีเอาไว้เพื่อสร้างแสงสว่างให้กับโลกทั้งใบแต่ไม่ได้ดูดันเหมือนดั่งแสงอาทิตย์เมื่อเสียงฉินสะท้อนก้องไปทั่วก็ทำให้ทั้งลานกว้างแห่งนี้เงียบสนิทลงอย่างฉับพลันเรียกได้ว่าทั้งฟ้าดินแห่งนี้มีเพียงแค่เสียงฉินและไม่มีเสียงอื่นใดอีกเลยมันถึงขั้นที่คนที่หันหลังจากไปยังต้องหยุดเท้าลงเพราะกลัวว่าจะเสียงของตัวเองจะรบกวนเสียงฉินเสียงฉินส่งเสียงสะท้อนออกมาอย่างอ่อนโยนโดยที่เสียงนี้ดังขึ้นมันเป็นสภาวะพลังอันไร้ที่สิ้นสุดซึ่งดูไม่ต่างอะไรไปจากนกที่กำลังกางปีกของตัวเองราวกับกำลังจะเบ่งบานในไม่ช้าทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่เสียงนี้ค่อยๆเบาบางลงอีกครั้งมันเป็นเสียงที่ประตูออกมาจากความเงียบสงบขณะที่จังหวะนี้ยิ่งรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและทรงพลังมากขึ้นไปอีกตอนนี้มันดูราวกับว่ามีดอกไม้กำลังเบ่งบานอยู่ทั่วทั้งม่านฟ้าขณะที่ปรากฏดวงตะวันอันร้อนระอุทำให้เลือดภายในร่างของผู้คนเดือดพล่านทันใดนั้นเองที่เสียงฉินได้หยุดลงแต่ทว่าทุกคนก็ยังคงเหม่อลอยเป็นเวลานานโดยที่ทุกคนยังติดอยู่ในห้วงความมารู้สึกตกตะลึงไปกับเสียงฉินเมื่อผู้คนมองออกไปทางสตรีสำนักฉินก็ทำให้พวกเขารู้สึกยอมรับนับถืออย่างมากแต่ภายในสายตาของคนบางคนกลับแสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมาเป็นเพราะว่ามีบางคนที่จงใจต่อต้านเจตจำนงของการบรรเลงนี้แต่ทว่าพวกเขากลับพบว่าตัวเองไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ท้ายที่สุดเมื่อได้ยินเสียงบรรเลงก็จะนำพาพวกเขาไปสู่ห้วงแห่งภาพความฝันอันไร้ที่สิ้นสุดหากว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากมันในช่วงระหว่างการต่อสู้ก็จะไม่สามารถทำสมาธิได้ท้ายที่สุดศักยภาพในการต่อสู้ก็จะลดลงอย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากที่สุดสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็เพราะว่าในเมื่อเสียงฉินสามารถแทรกแซงดวงวิญญาณของผู้คนได้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดหลังจากที่การแสดงได้จบลงแล้วก็ทำให้เลี่ยววาวิห่วงและคนอื่นๆเก็บฉินของตัวเองกลับไปพลางทำความเคารพให้กับผู้คนตัวเลี่ยววาวิห่วงก้าวออกมาตรงหน้าของหลงเฉินพร้อมทำความเคารพให้กับเขาแล้วพูดว่าข้าอวิห่วงจะขอจดจำบุญคุณของท่านเอาไว้หวังว่าหากว่ามีโอกาสก็จะได้สามารถรับฟังคำชี้แนะจากท่านอีกการกระทำของนางทำให้ผู้คนมากมายต่างพากันมองไปทางหลงเฉินโดยที่ทางยอดฝีมือเผ่ามังกรยมโลกแสดงสีหน้าที่อิจฉาออกมาหลังจากที่เลี่ยวเลี่ยวห่วงลักละคณือคืนบรรเลงจบแล้วก็ทำให้แม้จะรวมเรื่องที่ฉินเขอชิงเสียมารยาทในช่วงก่อนหน้านี้แต่ทว่าลำพังเพียงแค่ความสามารถด้านฉินของพวกนางก็ทำให้ทุกคนรู้สึกได้กว่าทว่าทางเลี่ยวอวิห่วงกลับสุภาษิตกับหลงเฉินขนาดนี้ถึงได้ทำให้ทุกคนรู้สึกยอมรับไม่ได้ถึงขั้นที่บางคนแสดงสีหน้าที่ไม่เป็นมิตรใส่ทางเขาหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพลางตอบกลับว่าแม่นางท่านก็สุภาพเกินไปชื่อของท่านเป็นการรวมกันระหว่าง5เสียงและหลักการทั้ง12แต่ทว่าด้วยระดับความสามารถทางจิตใจของท่านมันช่างเหมาะสมกับชื่อนี้จริงๆอย่างไรก็ตามหลงเฉินอยากจะตบปากของตัวเองเหลือเกินแต่ทว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะว่าทางเลี่ยวอวิห่วงเองก็แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาขณะที่จ้องมองไปทางหลงเฉินด้วยดวงตาที่เบิกกว้างถึงได้ทำให้เขาสบถ.อยู่ภายในใจแล้วรีบพูดต่อว่าคนรักของข้ามีสหายที่มีนามว่าอวิห่วงแบบเดียวกันกับท่านเลี่ยวอวิห่วงตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ตกตะลึงออกมาพลางเผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับว่าช่างบังเอิญเสียจริงๆเพราะว่าท่านเป็นคนที่สองที่มีความเห็นเกี่ยวกับชื่อของข้าก่อนหน้านี้มีคนพูดเช่นนี้แล้วด้วยงั้นหรือข้าอยากรู้จักเขาจริงๆหลงเฉินแซงทำเป็นสนใจขึ้นมาต้องขออภัยด้วยแต่ทว่าข้าไม่สามารถเอ่ยนามของเขาได้เมื่อยังมีเรื่องที่ต้องไปจัดการฉะนั้นข้าขอตัวก่อนเลี่ยวอวิห่วงทำความเคารพให้กับหลงเฉินพร้อมทั้งหันหลังจากไปอย่างไม่รอช้าทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เหงื่อชุ่มไปทั่วทั้งแผ่นหลังของเขานี่ปากของเขาพูดอะไรออกไปกันมันเกือบที่จะเปิดเผยความลับของตัวเองออกไปแล้วมันทำให้เขาอยากจะตบปากตัวเองเหลือเกินเพราะปากเขามันช่างไม่มีหูรูดจริงๆไปอิงเสวียที่อยู่ข้างๆของเขาเองก็แสดงสีหน้าที่ชื่นชมสรรเสริญออกมาเพราะนางไม่คิดมาก่อนเลยว่าสิทธิ์สำนักฉินจะชื่นชมหลงเฉินขนาดนี้มันแสดงให้เห็นว่าหลงเฉินเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากเจ้าทำอะไรกันตอนนี้เองที่มีเสียงกูร้องด้วยความเดือดดาลของสตรีนางหนึ่งส่งออกมาจากทางด้านหลังของหลงเฉินถึงได้ทำให้เขาหันมองกลับไปพลางกำหมัดเอาไว้แน่นหลงเฉินหันหลังกลับไปโดยที่เขาได้พบกับชายหนุ่มที่มีผมยาวสีม่วงกำลังจับมือของเฟิงโยเอาไว้ตอนนี้เฟิงโยกำลังแสดงสีหน้าที่เดือดดาลออกมาขณะที่พยายามสะบัดมือของอีกฝ่ายออกจากกันแต่ทว่ากลับไม่สามารถทำได้ถึงได้แสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมา
อีกฝ่ายเป็นบุรุษร่างผอมบางและมีผมสีม่วงยาวแต่ทว่าสิ่งที่ดึงดูดสายตาของผู้คนมากที่สุดคือใบหน้าที่ยาวกว่าปกติซึ่งแตกต่างไปจากคนปกติทั่วไปมันให้ความรู้สึกที่อึดอัดอย่างมากอย่างไรก็ตามภายในดวงตาของเขากลับมีอัครอัศนีกลางสาดแสงออกมาและฝ่ามือของเขาเองก็มีคลื่นอัศนีแผดออกมาขณะที่จับมืออาของเฟิงโยเอาไว้ด้วยสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความประหลาดใจไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบเจอกับสตรีโฉมงามภายในสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีสายเลือดที่ไม่ได้บริสุทธิ์อะไรมากนักแต่ทว่าข้าชอบรูปโฉมของเจ้ามากฉะนั้นก็ยอมสยบให้แก่ข้าเสียเถอะข้าจะมอบความยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าเองเมื่อชายผมม่วงปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ผู้คนพากันส่งเสียงโห่ร้องกันออกมาอย่างดังฟินิกเทวะอัศนีม่วงบางคนสามารถระบุตัวตนของเขาได้ด้านหลังของเขานั้นมียอดฝีมือพาวเฟิร์กนิดอัศนีม่วงอยู่หลายสิบคนซึ่งสวมชุดคลุมสีม่วงที่มีร่างกายรายล้อมไปด้วยคลื่นอัศนีถึงได้สามารถระบุตัวตนได้ง่ายๆเผ่าฟินิกเทวะอัศนีม่วงนั้นเป็นเผ่าที่หลายคนเคยได้ยินชื่อเผ่านี้แต่ไม่เคยเห็นเป็นเพราะว่ามันเป็นเผ่าโบราณที่เก่าแก่และมีอยู่น้อยคนที่ได้พบเห็นพวกเขาจริงๆผมสีม่วงใบหน้าที่ยาวและดวงตาที่แผดคลื่นอัศนีมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวเมื่อจำแรงร่างมนุษย์ของพวกเขาถึงได้ทำให้สามารถระบุตัวตนได้ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เฟิงโยแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาขณะที่พยายามดิ้นรนอย่างสุดความสามารถแต่ทว่าก็ไม่สามารถทำได้มันดูราวกับว่าพลังของอีกฝ่ายกำลังยับยั้งนางเอาไว้และทำให้นางไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้ถึงขั้นที่เรียกเอาปรากฏการณ์ของตัวเองออกมาไม่ได้มันทำให้นางแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาเพราะว่านี่คือศัตรูที่แข็งแกร่งจริงๆแม่นางเจ้าหน้าไม่อายบ้างหรืออย่างไรกันนี่นะเป็นถึงองค์ชายของเผ่าฟินิกเทวะอัศนีม่วงของเราอย่างท่านฮวงหูเต๋าอย่างงอแรกคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ท่านผู้นำตระกูลของเรานั้นเป็นถึงกษัตริย์มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ลำพังเพียงแค่ความแข็งแกร่งของท่านฮวงหูเต๋าก็มากพอที่จะเบ่งไปทั่วทั้ง9สวรรค์ได้แล้วกษัตริย์มนุษย์งั้นหรือมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้คนมากมายพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าในโลกใบนี้มีตัวตนระดับกษัตริย์มนุษย์อยู่ด้วยจริงๆงั้นหรือโดยเฉพาะคนที่ก้าวข้ามมายังสวรรค์จักรพันดิแห่งนี้ล้วนแล้วแต่แสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมาตามๆกันกษัตริย์มนุษย์นั้นหมายถึงเซียนสวนสวรรค์ที่สามารถก่อชีพจรสวรรค์ปราณมังกรได้ถึง9เส้นและท้ายที่สุดร่างของตัวเองก็ผสานไปกับวิธีสวรรค์รวมถึงได้รับการอวยพรจากโชคชะตาของเผ่าจนตัดผ่านไปเป็นกษัตริย์มนุษย์ขอบเขตเทพเซียนนั้นมี6ระดับซึ่งแยกออกเป็นเทพนิรันดร์เซียนราชันเซียนเซียนมนุษย์เซียนพสุธาเซียนสวรรค์ซึ่งทั้ง6ระดับนี้ถูกเรียกว่าขอบเขตเซียนทว่ากษัตริย์มนุษย์นั้นไม่ใช่ขอบเขตเซียนอีกต่อไปแต่ทว่ามันเป็นขอบเขตกษัตริย์ซึ่งมันเป็นจุดที่ผู้คนทั้งหลายไม่สามารถจินตนาการถึงได้ถึงแม้ว่ายอดฝีมือระดับสีชีพจรจะมีความสามารถที่ทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้ก็จริงแต่ทว่านั่นก็ยังจำกัดอยู่ในขอบเขตเซียนต่อให้มีเก้าชีพจรแต่ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถผสานเข้ากับมันได้ก็ยังอยู่ในขอบเขตเซียนเช่นเดิมอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผสานนอเข้ากับมันได้เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นการก้าวข้ามก้าวใหญ่ซึ่งทุกคนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตนั้นก็จะเป็นเพียงแค่มดปลวกเท่านั้นต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับ9ชีพจรแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าของกษัตริย์มนุษย์แล้วก็ยังไม่สามารถต่อต้านอะไรได้อยู่ดีนี่แหละคือความต่างชั้นทว่าตัวตนที่ถูกเรียกว่ากษัตริย์มนุษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์อสูรมารเผ่าวิญญาณหรือเผ่าพันธุ์อื่นๆก็ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องจำแรงร่างมนุษย์สำหรับการตัดผ่านยิ่งไปกว่านั้นคือหลังจากที่สำเร็จแล้วก็จะต้องคงอยู่ในร่างมนุษย์เป็นเวลานานฉะนั้นแล้วถึงได้ถูกเรียกว่ากษัตริย์มนุษย์ไม่ว่าเผ่าพันธุ์เหล่านี้จะดูถูกมนุษย์อย่างไรแต่ทว่าก็ไม่มีหนทางอื่นเพราะว่านี่เป็นเส้นทางที่ทุกคนต้องงอเลือกเดินไม่ว่าจะอยากหรือไม่แต่ก็ต้องเดินผ่านเส้นทางนี้ฉะนั้นแล้วเผ่าพันธุ์ทั้งหลายที่แข็งแกร่งและรู้ถึงความลับนี้ถึงได้สั่งให้สิทธิ์รุ่นเยาว์ของพวกเขาฝึกฝนในร่างมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวข้ามเป็นกษัตริย์มนุษย์แม้ว่าพวกเขาจะรู้ดีว่าการที่จะตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์มนุษย์ได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นขนาดไหนต่อให้เป็นยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์สูงส่งเพียงใดก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ทว่าอย่างน้อยก็ยังมีความเป็นไปได้ถึงอย่างไรหากว่ามันทำสำเร็จขึ้นมาล่ะฉะนั้นแล้วต่อให้เป็นยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ไร้ที่สิ้นสุดแต่พวกเขาก็มักจะไม่ได้หวังว่าวันใดวันหนึ่งตัวเองจะก้าวไปถึงระดับกษัตริย์มนุษย์ได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปเมื่อผู้คนได้ยินคำพูดที่ว่ากษัตริย์มนุษย์ก็ทำให้พวกเขาแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าแม้จะไม่ได้เห็นกับตาแต่ลำพังเพียงแค่ชื่อนี้ก็ทำให้หัวใจของทุกคนสั่นสะท้านแล้วเจ้าจะไม่ลงมือช่วยเหลือนางนั้นหรือไปอิงเสวียมองออกไปก่อนที่จะพูดต่อว่าหากว่าเจ้าไม่สะดวกงั้นจะให้ข้าลงมือแทนก็ได้นะ
แม้ว่านางจะรู้ดีว่าตัวนางไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายแต่ทว่าที่นี่คือฉะนั้นแล้วนางจึงไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะกล้าอดดีภายใต้เทวรูปนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือทางเผ่ามังกรขาวเวิงก็มีชื่อเสียงฉะนั้นแล้วหากว่านางลงมือก็จะทำให้อีกฝ่ายให้เกียรตินางอหลงเฉินสายศีรษะแล้วตอบกลับว่าพวกเราช่วยเหลือนางไม่ได้หรอกคนเดียวที่ช่วยนางได้ก็คือตัวนางเองเท่านั้นทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่สตรีของเผ่าผสานอสูรทั้งหลายต่างแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาเพราะถึงอย่างไรเฟิงโยก็เป็นคนของเผ่านี้ถือเป็นการตบหน้าพวกเขาและถึงแม้ว่าพวกเขาจะรังเกียจเฟิงโยแต่ก็ต้องออกตัวทว่าเมื่อสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวของอีกฝ่ายก็ทำให้พวกนางถอยกลับไปเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นถึงบุตรของกษัตริย์มนุษย์ก็ทำให้สตรีจากเผ่าผสานอสูรถึงกับมีดวงตาที่เปล่งประกายพอลางพูดว่าเฟิงโยเจ้าทำอะไรกันน่ายังไม่รีบขอบคุณองค์เหนือหัวอีกงั้นหรือการที่ท่านสนใจในตัวเจ้ามันถือเป็นความโชคดีตลอดทั้งชีวิตของเจ้าเลยก็ว่าได้สตรีเผ่าผสานอสูรที่มีหูแมวได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังเมื่อสตรีนางนี้มองออกไปทางชายหนุ่มคนนั้นก็แสดงสีหน้าที่ประจบประแจงออกมาราวกับอยากจะที่หมอบกราบกับพื้นนอเมื่อเฟิงโยได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้นางแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาเพราะว่าโดยปกติแล้วเผ่าผสานอสูรมักจะกดขี่รังแกนางแต่ทว่าตอนนี้เมื่อโดนเผ่าอื่นกดขี่รังแกแล้วได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายก็ทำให้จิตสังหารของนางพวยพุ่งออกมาโดยทันทีทันใดนั้นเองที่เฟิงโยได้อ้าปากของนางพร้อมทั้งกัดลงที่ข้อมือของชายหนุ่มคนนั้นเพราะนางไม่สามารถทำสิ่งอื่นได้อีกแล้วนางแพ้สยาชายหนุ่มเผ่าฟินิกเทวอสนิควรนั้นรู้สึกเจ็บปวดที่ข้อมือของตัวเองขณะที่ถูกกัดจนเลือดออกถึงได้ปลาออยมือของเขาพร้อมทั้งใช้เท้าเตะเข้าใส่ทางหน้าท้องของเฟิงโยอย่างสุดแรงอย่างไรก็ตามพริบตาที่เขาทำเช่นนั้นก็เป็นตอนที่เฟิงโยได้รับการคลายพันธนาการก่อนที่ใช้คว้าเอาหอกยาวขึ้นมาในมือพลางแทงมันออกไปทางหน้าผากของยอดฝีมือเผ่าฟินิกเทวอสนีม่วงคนนั้นด้วยพลังทั้งหมดที่มีตอนนี้นางกัดฟันเอาไว้แน่นและตั้งใจแล้วว่าจะตายถึงได้แทงหอกในมือออกไปเพราะว่านางรู้ดีว่าความแข็งแกร่งของตัวเองไม่สามารถเทียบเคียงอีกฝ่ายได้หากว่าอยากจะฆ่าอีกฝ่ายก็มีเพียงแค่โอกาสเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่นางสังหารอีกฝ่ายไปได้แล้วก็จะต้องถูกเตะเข้าใส่อย่างจังแต่ทว่าตอนนี้นางอดทนอดกลั้นกับความเดือดดาลมามากแล้วตั้งแต่ที่แยกกลุ่มกับหลงเฉินก็ทำให้นางต้องพยายามอดทนอยู่ตลอดจนมาถึงจุดที่ไม่สามารถถอยกลับได้อีกแล้วตอนนี้นางระลึกถึงคำพูดที่หลงเฉินเคยพูดกับนางเอาไว้ว่าอย่าได้ถอยหลังกลับให้ใครในเส้นทางแห่งการฝึกยุทธเมื่อก้าวถอยกลับไป1ก้าวก็จะมีก้าวที่2จนในที่สุดก็จะถอยกลับไปถึงจุดที่ไม่สามารถถอยได้แล้วน่าเสียดายที่นางเข้าใจมันช้าเกินไปและสิ่งเดียวที่คิดในตอนนี้คือการสังหารอีกฝ่ายให้ได้นางคิดจะใช้ชีวิตของตัวเองแลกกับอีกฝ่ายตายยอดฝีมือเผ่าฟินิกเทวอสนีแม่งท่าทางที่เดือดดาลออกมาโดยที่ไม่สนใจการโจมตีของเฟิงโยเสียด้วยซ้ำเขาทำเพียงแค่เตะเข้าใส่ทางนางอย่างเคยเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เฟิงโยรู้สึกสิ้นหวังก็เพราะว่าหอกนี้อยู่ห่างจากร่างของอีกฝ่ายเพียงแค่ไม่กี่ชุ่นแต่กลับถูกม่านพลังอสนีป้องกันเอาไว้โดยที่ไม่สามารถทะลวงผ่านร่างของอีกฝ่ายได้ตอนนี้เองที่เฟิงโยรู้ดีว่าตัวเองกำลังจะตายฉะนั้นถึงได้เผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาก่อนที่จะหลับตาลงอย่างช้าๆแต่ทว่าพริบตาที่นางหลับตาลงก็ปรากฏร่างของหลงเฉินขึ้นภายในความคิดของนางพลางถอนหายใจอยู่ภายในใจว่าลาก่อนเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังโดยที่ร่างของนางได้ถูกมือหนึ่งคว้าเอาไว้ข้างกายพลางเตะขาออกไปปะทะเข้ากับขาของอีกฝ่ายถึงได้มีเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นส่งออกมาอย่างดังและเผยให้เห็นร่างของหลงเฉินที่ยืนอยู่ตรงหน้าของผู้คนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ